ตอนนี้อยู่ที่ Fuji Speedway นะครับแล้วเขากำลังจะพาพวกเราเป็นเกสในสนามกันโดยที่การขับของเราเนี่ยจะขับตามเซฟที่คาร์นะครับแล้วก็ให้เรา get feeling ของตัวรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหไม่ซัดกันแรงมากข้างหน้านี่ไปไกลมากเลยนะ200แล้วอะจะ200แล้วเฮ้ยต้าต้าใจเย็นสวัสดีจากเมืองฮามามัสึนะครับนี่ครับเพิ่งตื่นนะวันนี้ตื่นมาทริปนี้นี่ตื่นเช้าวันเลยนะแล้ววิววันนี้นี่คือวิวเมืองของฮามามัสึนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีเลยนะจากโอซาก้าไปโตเกียวนะครับซึ่งเราอ่ะจะไปโตเกียวกันนะครับแล้วก็จะกลับไปกรุงเทพจากฮาเนดะเนาะจากโตเกียวอะไรเงี้ยก็เลยมาแวะที่เมืองนี้นะครับมาทริปนี้นี่คือแบบโอ้โหมากับโตโยต้าคือกินอย่างเดียวเลยกินเยอะมากแล้วก็เรียนหนังสือนะครับแบบคือเราได้เรียนในสิ่งที่เราแบบชอบด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงดีจริงๆนะฮะแล้วก็ฝึกตัวเองให้เป็นคนตรงต่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่ามากับทริปมากับคณะแบบนี้เนี่ยเขาออนไทม์มากนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับวันนี้นี่เราจะไปขับรถกันที่ Fuji Speedway นะครับซึ่งรถที่เราจะขับก็เป็น GR Corolla นะกับรุ่นอะไรอีกสักรุ่นนึงนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่ Fuji Speedway นะครับกำลังจะมาทดสอบรถยนต์ GR Corolla กันเราดีจิสเตอร์ไว้นะครับเป็น GR Corolla วันนี้เราขับกับน้องนัทวงออโต้คาร์นะครับแล้วเขากำลังจะพาพวกเราไปเทสในสนามกันโดยที่การขับของเราเนี่ยจะขับเซฟตี้คาร์ขับตามเซฟตี้คาร์นะครับแล้วก็ให้เรา get feeling ของตัวรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็น Special Model ด้วยนะตอนนี้เราอยู่ใน GR Corolla นะครับเป็นรถที่สิทธิ์ request เองว่าสิ่งอยากขับมากๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีกำลังสูงนะสูงกว่า Yaris นะครับแล้วก็มีระบบ E4 นะครับ GR4 พวกนี้มาให้เราเล่นกันนะครับตอนนี้สินปรับอยู่ที่ Sport Mode นะครับซึ่ง Drive Mode เนี่ยปรับตรงนี้นะอยากจะบอกว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่ขับง่ายมากนะตัวดีไซน์เนี่ยข้างในนี่คล้ายๆกับในออทิสที่บ้านเราเลยนะแดชบอร์ดนี้ดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะสังเกตดีๆนะแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยตัวเสียงเครื่องยนต์อะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างมากจากโตโยต้าที่เราเคยรู้จักมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะขับตามเซฟที่คากันนะเพราะว่าในสนามก็จะมีเขาเรียกว่ามีหลายขบวนที่เขาจะไปขับทดสอบกันในสนาม Fuji Speedway กันนะครับอ่ะเขาไปกันแล้วเดี๋ยวเราจะตอนนี้สิลองปรับเป็นสปอร์ตโหมดเนาะอยากลองว่าเป็นยังไงเราได้เป็นกลุ่มแรกเลยที่ได้ขับมาโอ้กำลังจะเข้าสนาม Fuji Speedway กันแล้วนะครับครั้งแรกของพวกเราไปกันเลยเปรี้ยวละมันก็เปรี้ยวเลยด้วยคันนี้มันขับ4เวลาขับจะมีอารมณ์เหมือนฝืดล้อนิดๆนะเหมือนเลี้ยวยากหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ขับสนุกมากไม่น่าเชื่อเราแอบมองแต่ยาริสไม่เคยขับโคราเรื่องนี้เลยก็เลยอยากลองขับประสบการณ์กับโคราบ้างนะครับอันนี้เขาให้เรียนรู้ก่อนมาสนามมันเป็นยังไงบ้างมีเสียงโบออฟมีเสียงโบออฟเบาๆด้วยให้เราได้รู้สึกแบบฟิวนี่นะครับแล้วเวลาเราสับเกียร์เข้าไปโอ้โหคัดเป็นมันจับทีนึงรถกระตุกเลยนะด้วยความที่แรงมานี่เขาเยอะจัดนะครับแล้วตัวเขาเรียกว่าตัวคลัชเนี่ยน่าจะเป็นคลัชสปอร์ตนะพวกนี้จะเป็นคลัชสปอร์ตแต่ขับง่ายมากนะครับแล้วเวลาเราเข้าเกียร์นะด้วยความที่เป็นรถสปอร์ตรุ่นสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีอิเล็กทรอนิกส์ทรัชเชลเขาเรียกว่ารอบมันจะค้างไว้ให้เครื่องมันเหมือนรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเกียร์ปกติเราเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเนี่ยรอบมันจะตกใช่ไหมฮะอันนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับฟีลลิ่งเนี่ยรู้สึกว่าพอมันเป็น GR4 เนี่ยโอ้โหมันเหนือบดิ่งจริงแล้วก็การซับแรงของช่วงล่างเนี่ยดีกว่า Yaris นะครับ Yaris เนี่ยฐานล้อเขาสั้นอันเนี้ยพอมันเป็น Corolla แล้วเนี่ยฐานล้อเขายาวกว่าเวลาเราเข้าโค้งต่างๆก็เหนือบกว่านะครับแล้วก็ทำอัตราเร่งได้ดีกว่าในส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าความเป็น GR โมเดลเนี่ย Corolla เนี่ยเป็นโมเดลที่แจ๋วสุดนะรู้สึกว่าแจ๋วสุดในบรรดาแบบใน GR โมเดลทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีความเป็น Toyota จริงถ้าเกิดเราขับซูเปอร์ตอนแรกที่โตโยต้าเขาถามนะว่าเอ้ยเอาเป็นซูเปอร์ไหมคือซูเปอร์เราขับ Z4M40i มาแล้วเฉยๆอ่ะเราขับ B58 ไปตั้งหลายตัวแล้วลองขับที่มันเป็นสปอร์ตโตโยต้าจริงๆดูบ้างนะครับเนี่ยจมคันเร่งได้เลยนะครับเราจะทิ้งช่วงหน้าหน่อยให้เขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากแซง 350Z คันข้างหน้ามากโชว์เหนือ0-100ใน GR Corolla นะครับมา3 2ไปครับเร
ราจะสับเกียร์ไม่เร็วนะโอ้โหไม่ซัดกันแรงมากข้างหน้านี่ไปไกลมากเลยนะโอ้โหสุดยอด200แล้วว่ะจะ200แล้วชะลอหน่อยชะลอหน่อยไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเอารถแบบนี้เราขับในสนามสนุกสนุกเราไปขับในสุขุมวิทแล้วจะสนุกแบบนี้ไหมก็ได้ทดสอบกันแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ GR Corolla นะครับที่เราได้มีโอกาสได้มาทดสอบกันนะเป็นรถที่แบบขับสนุกมากเลยหาโอกาสขับได้ยากเพราะว่าในเมืองไทยเองรถก็น้อยมากอยู่แล้วนะครับพอได้ขับในฟูจิสปีดเวย์เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนพิเศษคูณ2พิเศษอีกเท่าตัวนึงเลยนะครับเออก็สนามคือสนามสวยมากครับแล้วก็โค้งอ่ะขับสนุกมากคือโค้งมันเยอะแล้วก็แคบมันมีเนินมีอะไรเงี้ยแบบสนามชาติจะขับความเร็วแบบคนครั้งแรกขับซัดก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่เนี้ยคือถ้าแบบครั้งแรกแล้วขับซัดเต็มๆอ่ะผมว่าหลุดได้เลยเราได้ลองในสนามอ่ะเราได้อัตลดนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นแต่ก็ฟินทั้งบรรยากาศถึงทั้งตัวรถก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองขับในสนามฟูจิสปีดเวย์ด้วยต้องขอบคุณทาง Delta Motor Thailand ด้วยครับที่เชิญ Exclusive มากมาร่วมทีมครั้งนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณทาง Toyota Motor ที่พาเรามาเจอประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับแค่นี้ก็ฟินแล้วมีเข้ามาแล้วนะครับมาไลน์อัพสีแดงนี่คือเป็นรถเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็สีเทาแม่งโคตรสวยสีเทานี่เป็น Frozen Gray ของ BM นะครับสีนี้สวยมากนะครับแล้วก็คันนี้เป็นคันนี้พี่เคนสวัสดีครับเฮ้ยใจเย็นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆจากทาง Toyota Motor ประเทศไทยให้พวกเราเนี่ยสื่อเจนใหม่นะครับได้ทดสอบรถยนต์ GR โมเดลกันนะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Supra นะครับ GR Yaris เกียร์ธรรมดา GR Yaris เกียร์ออโต้ GR Corolla นะครับเกียร์ธรรมดานะครับสินเลือกมาเป็น GR Corolla นะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากๆนะครับใครที่มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของแนะนำครับขับดีจริงครับมาสรุปให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นที่ที่ให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆเนาะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเข้าชมนะครับให้มีอินสไปเรชันในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับอย่างด้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ทาง Toyota นะครับได้นำลงแข่งแรลลี่อย่างซิริก้าคันนี้ก็ไม่มีผลิตแล้วเขาก็มาโชว์ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับรวมถึงตัว Subaru Impreza STI คันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับของการพัฒนารถยนต์ GR Yaris ที่พวกเรารู้จักกันนะครับในกีฬาตัวแรลลี่นั่นเองนะส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็น Toyota Tundra นะครับเป็นกระบะที่ขายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ใช้เชื้อเพลิงเป็น Fuel Cell นะครับมีแค่2คันเท่านั้นนะครับและหนึ่งในนั้นก็อยู่ในมีจัดโชว์จัดแสดงอยู่นะครับรวมถึงคันนี้นะครับเป็น CP Rookie Prius นะครับคันนี้เราเจอที่วิลัมเนาะเป็น Prius นะครับที่ใช้ E-Fuels นะครับเป็นพลังงานสะอาดเป็นน้ำมันสะอาดนะและคันนี้นี่เป็น H2 Concept นั่นเองนะเป็น GR Corolla นะครับก็จัดแสดงอยู่ในนี้นะรถต่างๆในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีการโรเททุกปีนะครับมาปีนี้ก็จะเจอคันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ Toyota Altezza เจนแรกนะครับคันนี้เนี่ยคุณมาริโซนะครับหรือว่าคุณอาเกียวโตดะเนี่ยใช้คันนี้เนี่ยซื้อรถมือสองมาครับผมแล้วก็เอาไปแข่งในเนื้อเบิร์กริกนะครับเพื่อที่จะเป็นการสู้คันแรกนะคันนี้นะครับที่นำไปแข่งที่สนามนะครับคันนี้เป็นรถอะไรครับGR 86ครับเขาบอกไฮไลท์ก็คือว่าพอคันนั้นเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณมอริโซ่ได้ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเราไม่เอา GR Yaris มาทำรถแข่งบ้างล่ะเอา GR Yaris มาทำเลยก็เลยเป็นที่มาว่า GR Yaris เนี่ยได้ลงใน Endurance Race ที่เราได้เห็นกันที่นี่คือ Fuji Motor Sport Forest นะครับอยู่ติดกับFuji Speedway ใครที่อยากเยี่ยมชมก็มาเยี่ยมได้และส่วนตรงนี้นะครับเป็นการ์บาจของ Lucky Racing ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายทำนะครับแต่ว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปดูบรรยากาศของการ maintenance รถ modify รถนะครับปรับแต่งต่างๆนะเราก็เข้าไปดูกันนะก็อยากจะบอกว่าเป็นอู่ที่คลีนมากๆแล้วก็มีคอนเซ็ปต์มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆนะครับใครที่มีโอกาสมาที่ Fuji Speedway นะครับแนะนำให้มาดูงานนะครับดูเทศกาลจัดงานต่างๆเนี่ยที่ Fuji Motorsport Forest ได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับไปกันต่อที่โกเทนบาร์ครับเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันละพักผ่อนนะครับขอบคุณมากครับหิมะตกเมื่อคืนนะครับนี่ดูดิบรรยากาศ Fuji Motorsport Museum นะครับที่นี่เนี่ยจะโชว์นะครับรถที่หายากๆ